กระบวนการการปราบปรามกระบวนการการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญานะคะแล้วก็มีนายทหารเข้าไปเกี่ยวข้องในคดีนี้ด้วยพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวพลโทมนัสคงแป้นผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกพร้อมกับมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม13ข้อหาด้วยกันนะคะหลังจากสอบปากคำใช้เวลานานถึง8ชั่วโมงด้วยกันค่ะความคืบหน้าการสอบสวนพลโทมนัสคงแป้นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกหลังจากที่ได้เข้ามอบตัวต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและส่งตัวไปสอบสวนที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค9ส่วนหน้าสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่เมื่อวานนี้หลังจากที่พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการได้ร่วมกันสอบปากคำพลโทมนัสนานกว่า8ชั่วโมงตั้งแต่เวลา16นาฬิกาจนถึงเที่ยงคืนซึ่งผลการสอบสวนพลโทมนัสยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาทั้งนี้พลโทมนัสก็ได้ถูกแจ้งข้อหารวมทั้งหมด13ข้อหาเช่นเดียวกันกับผู้ต้องหากลุ่มอื่นๆที่ถูกควบคุมตัวไปก่อนหน้านี้ทั้ง51คนเช่นสมคบและร่วมกันตั้งแต่3คนขึ้นไปกระทำการอันเป็นการค้ามนุษย์ต่อบุคคลอายุไม่เกิน15ปีร่วมกันช่วยเหลือด้วยประการใดๆแก่บุคคลต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นโดยทำให้ปราศจากเสรีภาพในร่างกายและร่วมกันเรียกค่าไถ่อาชญากรรมข้ามชาติทำร้ายร่างกายช่วยกันซ่อนเร้นศพโดยหลังการสอบสวนเสร็จนะคะเจ้าหน้าที่ก็คัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนและได้ควบคุมตัวพลโทมนัสไว้ภายในห้องสอบสวนโดยไม่ได้นำไปควบคุมในห้องขังของสภ.หาดใหญ่เหมือนกับผู้ต้องหาคนอื่นๆเนื่องจากว่าสวมเครื่องแบบของทหารซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างทหารกับตำรวจในกรณีที่ทหารนั้นถูกดำเนินคดีโดยมีตำรวจคอยเฝ้าดูแลอยู่หน้าบริเวณห้องสอบสวนและในวันนี้ค่ะทางพนักงานสอบสวนจะนำตัวพลโทมนัสไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนาทวีเป็นผลัดแรกขณะที่บรรยากาศที่หน้าห้องสอบสวนสภ.หาดใหญ่มีการเสริมกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาดูแลเฝ้าสังเกตการอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนโดยห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสื่อมวลชนขึ้นไปหน้าห้องที่ใช้สำหรับควบคุมตัวอย่างเด็ดขาดค่ะ